สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆท่านครับสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมช่องสวัสดีแซมซายอยู่นะขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามารีวิวห้องพักที่ม่อนแจ่มนะครับนั่นก็คือม่อนแสงระวีนะครับผมได้ห้องพักที่นี่นะครับค่ำคืนนี้มาชมกันบรรยากาศกันครับว่าม่อนแสงระวีนั้นจะมีบรรยากาศสวยงามแล้วก็ห้องพักน่าพักขนาดไหนนะครับตามไปชมกันเลยครับม่อนแสงระวีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แรมครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับดีพุงอ่ะนี่ครับบรรยากาศข้างล่างแถวเราจะมีโต๊ะสำหรับปิกนิกตอนกลางคืนตอนนี้ครับจะมาเปิดเต็นท์ให้ชมกันครับว่าภายในเต็นท์มีอะไรบ้างครับเต็นท์ก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับภายในก็จะดูกว้างขวางอยู่นะครับผมถือว่าพักได้สะดวกเลยนะครับไม่อัดต่อไปครับเชเดลมีพัดลมมีเตียงผ้าชุดตัวผ้าห่มมีปลั๊กไฟให้มีไฟบนเนี่ยตรงเสาตรงกลางไฟตอนนี้ก็จะมีพรมอลาดินไม่ใช่ใช่ไหมกว้างนะจริงก็นอนได้หลายท่านนะนอนได้อย่างประมาณสักสี่นะหลังเท่าไหร่นะคุณ1,400นะครับเป็นช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดจะแพงหน่อยเป็นปกติถือว่าโอเคครับก็มาก็ไม่ต้องเตรียมเต็นท์มากลางห้องน้ำครับไปดูห้องน้ำดูห้องน้ำครับห้องน้ำอันนี้อ่างล้างหน้าไม่บอกก็รู้เนาะใช่กระจกคืออ่างอันนี้ไม่บอกเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะกระจกก็ห้องน้ำครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นสบู่แชมพูสบู่เหลวคือเปิดเข้ามาหอมไม่ได้หอมนี่นะหอมห้องน้ำหอมห้องน้ำก็สะอาดแบบหอมโอเคอยู่โอเคใช้ได้ครับพอว่างๆก็อยากให้เพื่อนๆนะถ้ามีเวลานะก็มาพักผ่อนหย่อนใจหรือจะหย่อนขาไปตรงนู้นก็ได้มันมีที่หย่อนขาอยู่อย่าหย่อนใจอย่างเดียวนี่ดูวิวหน้าห้องนะคะหน้าเต็นThank you.
ที่พักแล้วครับม่อนแจ่มใครจะตามมาก็มานะครับหัวใจผมคอยอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับตรงที่มีแรงผมเฝ้าคอยอยู่ที่นี่แหละบรรยากาศดีมากแต่ยังไม่เย็นนะหรือว่าขนของแล้วร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับเมนูค่ำคืนนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้าท่านแล้วก็จะเป็นหมูกระทะนั่นเองครับในชุดหมูกระทะชุดหนึ่งนั้นมีอะไรบ้างครับนี่ครับก็จะเห็นมีผักเคียงคู่กับดอกไม้ครับดอกไม้นั่นกินไม่ได้นะครับจะมีถาดผักอยู่ขวามือนะครับดอกไม้เอามาประดับเพื่อดูสวยงามให้บรรยากาศสวยงามเท่านั้นเองนะครับหมูกระทะ1ชุดเป็นหมูกระทะรวมนะครับแล้วก็จะมีเตาติดเตามาให้พร้อมน้ำซุปพร้อมน้ำจิ้ม1ขวดนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศในการกินหมูกระทะที่ผมถือว่าสุดยอดมากๆครับเพราะได้วิวทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับพร้อมอากาศที่เย็นสบายเส้นนี่ครับอย่างนี้แล้วก็วางนี่ลงตะแคงระหว่างนี้ลงเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็มีกระทะนี่แล้วก็มีกระทะแล้วก็มีน้ำซุปน้ำจิ้มผักผักสดสดนี่แล้วก็จะมีปรุงผักฟินมากครับบรรยากาศในการกินหมูกระทะนะครับสวยงามได้บรรยากาศแล้วหมูกระทะก็อร่อยครับก่อนที่จะไปพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะเก็บเอาบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนกันนะครับพระจันทร์ฉายส่องแสงลงมานะครับเห็นจันทร์แจ่มฟ้าดาราเคียงเดือนบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเพื่อนๆบรรยากาศเงียบสงบมีเสียงไก่ขันเสียงนกร้องตอนนี้ประมาณ6โมงเช้านะครับบรรยากาศก็กำลังเงียบสงบตื่นแต่เช้าเพื่อมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับนึกว่าจะเจอหมอกไม่เจอครับเจอแต่ควันจางๆที่ลอยห่างออกไปไกลโพ้นนู่นครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่คลิปนี้จะจบลงนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสวัสดีแซมไซครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปสวัสดีแซมไซครับสวัสดีครับ